่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนฝากไปกดติดตามช่อง TikTok โคเนล่าให้ผมหน่อยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ description ของคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาละทุกคนวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม Pixel Car Racer นะครับบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ลองเล่นเกมอื่นบ้างอย่างเช่นไม่ใช่อะไรนะ Apex Racer ที่มันเป็นเกมแนวคล้ายๆกันผมต้องบอกว่าผมลองโหลดมาแล้วโปรแกรมที่ผมใช้ในการเล่นในวันนี้คือมันไม่รองรับครับมันไม่รองรับผมก็เลยไม่สามารถเล่นได้ดังนั้นผมก็เลยโอเคทำ Pixel Car ก็ได้วะตอนแรกก็กะจะทำ Apex Racer ละโอเควันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาแต่งรถ R34นะครับผมวันนี้เราจะเอารถ R34 ไปแต่งเป็นรถตำรวจโอเคผมต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าคลิปก่อนๆเนี่ยที่เราแต่งกันมาเนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องยนต์แบบว่าเครื่องซื้อเครื่องแบบว่าเอาเครื่องอื่นมาใส่อะไรแบบนี้นะครับผมแต่คลิปนี้นะครับผมจะไม่ไปเอาเครื่องที่เป็นเครื่องอื่นมาใส่เครื่องเดิมๆผมจะใช้เครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยคิดว่ามันน่าจะดีอยู่แล้วคือความแตกต่างกันมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับผมเท่าที่ผมได้ลองมาหลายๆคลิปแล้วโอเคซึ่งตอนเนี้ยพวกอะไหล่รถอะไหล่พวกเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นชุดแต่งอะไรเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่หนึ่งในการที่ผมจะไปซื้อในส่วนของพวกของแต่งภายในสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราตัดมาตอนที่ผมซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม let's goโอเคตัดมาที่กาลาดของเราตอนนี้ผมได้ทำการซื้อในส่วนของอะไหล่ภายในหมดทุกชิ้นแล้วนะครับผมที่เราจะใช้ในการแต่งรถ R34 ของเราในวันนี้ซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้ผมจะทำรถ R34 เป็นรถตำรวจนะครับนี่ครับผมนี่จะเป็นลายที่ผมไปเปิดได้มานะครับเป็นลายตำรวจญี่ปุ่นนะครับมันเป็นภาษาของญี่ปุ่นตอนแรกผมลองจะเอาไปใส่รถอเมริกาดูแต่เอ้ยนี่มันคือลายของญี่ปุ่นผมก็เลยงั้นเอาเป็นรถญี่ปุ่นเลยละกันส่วนมากพวกลายแบบเนี้ยรถญี่ปุ่นรถตำรวจญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นพวก R32 R33 อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เท่าที่ผมเห็นผ่านๆมาเขาก็จะเอาไปใช้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถที่เขาเอาไปใช้ลายนี้นะครับรถลายตำรวจในส่วนของลายก็จะมีประมาณนี้นะครับผมและเมื่อกี้เนี่ยผมได้ซื้อชุดแต่งเป็นผมใส่เป็นล็อกเก็ตบันนี่ละกันนะครับผมเพราะว่ามันจะให้ทรงรถที่ดุดันขึ้นมาอีกนี่เห็นไหมอื้อเดี๋ยวขาดในส่วนของสปอยเลอร์แดกไหม ไม่สวยเลยอะสปอยเลอร์นี่มันผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อสปอยเลอร์ใหม่วะทุกคนผมรู้สึกว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอ่ะขอใส่ล้อก่อนรถตำรวจเอ้ยใส่ล้อนี้ก็เฟี้ยวเหมือนกันล้อดำนะนี่โอ้รถตำรวจล้อดำก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่โชคฮะดอป 3ก็พอละดอป 3นี่ก็ถือว่าเตี้ยมากแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของนะนอสครับผมนี่ฮะจัดตัวที่แพงที่สุดเลยทางนี้ประมาณ2ล้านใส่ไปเลยครับแล้วก็เทอร์โบตัวละ5ล้านนะฮะโหดไม่โหดก็คิดดูเอาละกันเทอร์โบตัวละ5ล้านอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นนะครับผมอุ้ยผมรู้สึกว่ายางมันหนาเกินไปนะมันเป็นยางแดกอยากได้ยางที่เพิ่มกริบแต่ขอบบางๆอ่ะตัวนี้พอได้อยู่กริบสัก350กำลังดีไม่เวอร์จนเกินไปใส่เบรกเหลืองพี่เบรกเขียวเบรกแดงเป็นไงเอาเบรกเขียวนี่แหละจะได้แหวกแนวไปอีกแบบแล้วก็มีอะไรบ้างIntake ตัวนี้ผมไม่ใส่นะครับผม Intake เป็นกองนะฮะกองเดิมเราจะใช้เป็นกองเดิมและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกล่อง ECU นะครับผมกดใส่ปั๊บตอนนี้รถเราก็เป็นระดับ S ถ้าใส่ลูกสูบนี่จะเป็นระดับ R ปึ๊บแต่ยังไม่ถึง R2 นะครับผมนี่ยังเป็น R1 อยู่หุยมีให้เลือก2ตัวตัวสีดำน่าจะเป็นตัวที่แพงกว่าคิดว่านะเพราะว่าแรงม้ามันเพิ่มมามากกว่าโอเคใส่ไปเลยตอนนี้ได้ระดับ R1 แล้วได้ R2 พอดีตอนนี้รถเราก็ได้ระดับ R2 พอดีฮะท่อตัวนี้ก็ประมาณ 8-9 แสนนี่แหละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะซื้อมาเมื่อกี้ก็ลืมและซื้อหลายอย่างก็เลยลืมไปโอเคก็ในส่วนของภายในก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะในส่วนของ
เครื่องยนต์หรือว่าชุดแต่งอะไรต่างๆนะครับผมและผมก็จะทำการเหมือนว่าผมจะขาดเหลือในส่วนของอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยตัวนี้เรามีอยู่นี่ว่าไม่ต้องไปซื้อผมจะซื้อแค่ในส่วนของสไปเลอร์เดี๋ยวก่อนเลยผมขอขายชุดแต่งทิ้งออกไปก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือมันบั๊กครับผมเราซื้อมาเราก็ขายใส่แล้วก็ขายทิ้งไปได้เลยไม่เป็นไรหรือว่าเราจะเอาไอ้ที่มีอยู่ใส่ไปก่อนไอ้ตัวนี้ผมน่าจะมีอยู่ปะสไปเลอร์ตัวเนี้ยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ตัวนี้ดีไหมลองตัวนี้ดูไหม150,000เลยนะครับผมตอนแรกผมว่าจะมาซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมลืมไปแล้วเมื่อกี้ Intech อันนี้ผมว่าผมจะใส่ของเดิมนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแล้วก็ยางโอเคยางซื้อเรียบร้อยเบาะโอเคน่าจะครบเสร็จสิ้นหมดละเดี๋ยวขอลองไปใส่ในส่วนของสปอยเลอร์ดูก่อนสปอยเลอร์เล็กทุกคนคิดเห็นยังไงกับสไปเลอร์ตัวนี้มันไม่มีความเข้ากันเลยทุกคนเนี่ยไม่เข้ากันสักอันคิดว่าตัวนี้น่าจะเข้าที่สุดละแต่ผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนละกันใส่ไปก่อนเพราะว่ามันต้องมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องไปทำอีกนะครับผมจะเป็นการจูนรถที่ผมลืมใส่เมื่อกี้เลยจะเป็นในส่วนของตัวนี้ใส่เบาะธรรมดาเพื่อลดน้ำหนักใส่เบาะสีแดงไปก็ได้นี่ฮะรถตำรวจซิ่งตำรวจเจแปนซิ่งแล้วเราก็จะทำการเอารถจูนเอารถไปจูนให้มันแบบวิ่งได้ดียิ่งขึ้นถ้าไม่จูนเนี่ยคือต้องบอกว่ารถมันแย่มากๆเลยอ้าวไม่ต้องเบิร์นยางนี่คันนี้เอ้ยเยี่ยมเลยแบบนี้ถอยมาอีกโอเคไม่เห็นไหมถ้าไม่จูนไม่ได้ฮะเกียร์หนึ่งมันสับเกียร์เร็วเกินไปโอ้เวลาโคตรแย่เลย7วิเลยเหรอถามจริงอันนี้มันโผล่ขึ้นมายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาออกไปได้ยังไงต้องออกเข้าเกมใหม่ปะโอเคมาผมได้ออกเข้าเกมใหม่เรียบร้อยวิลคัมเนี่ยเหมือนเปิดคลิปใหม่เลยโอเคเมื่อกี้ผมได้เอารถลองไปวิ่งดูแล้วทุกคนมันก็ตามความรู้สึกเลยคือต้องจูนใหม่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาจูนสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราตัดมาตอนที่เราจูนเสร็จเรียบร้อย A few moments later โอเคมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของเซตจูนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็พยายามจูนให้วิ่งได้เสถียรที่สุดละเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองดูก่อนเลยละกันว่ามันจะโอเคหรือเปล่าท่านผู้ชมจะมองว่ามันจะผ่านไหมมันจะผ่านสายตาท่านผู้ชมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไงเดี๋ยวเราไปลองดูสักหน่อยไม่ต้องเบิร์นยางนะครับผมเท่าที่ผมจูนมาเวลามันไม่ได้แตกต่างจากรอบแรกที่ผมวิ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันโอ้โหเกียร์5มันเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเกียร์5มันยังอืดอยู่ผมว่าผมปรับเกียร์5ใหม่แล้วนะอะไรวะเนี่ยเกียร์1เกียร์2เกียร์3คือสับเกียร์ได้ดีแต่พอไปถึงเกียร์5เท่านั้นแหละครับเกียร์5โอ้โหเอาสัก95ไปเลยเกียร์6สัก77ประมาณนี้เกียร์1เอาขึ้นอีกเกียร์2เอาขึ้นอีก 1.9 โอเคนะครับผมแต่เวลานี่คือยัง 6.8 คือไม่ลงเลยเวลาไม่ลงให้ผมแม้แต่วินาทีเดียวเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรทุกคนเวลาแบบไม่ได้ดีขึ้นเลยครับแม้ว่าผมจะพยายามจูนแล้วก็หาอะไรมาใส่ให้มันดีแหละมีทางเดียวคือเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แต่ผมไม่เปลี่ยนเนี่ยคือสับเกียร์ดีแล้วเนี่ยคือสับเกียร์โอเคแล้วลงมาวินึงก็ยังดีลงมา1วิก็ยังดีอุ้ยไอ้ผมรู้สึกว่าไอ้เครื่องยนต์ที่มันมีอยู่ในร้านค้านี่มันเครื่องของยี่ห้ออะไรวะ SR20 เครื่อง R34 นี่มัน RB26 เหรอใช่ปะใช่ RB26 ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเครื่อง400,000ม
มีเงินอยู่อ่ะลองใส่ดูหน่อย RB26 นี่มันเครื่อง S15 หรือ R34 วะผมลืมไปแล้วทุกคนตอนแต่ก่อนนี่คือผมรู้อยู่โอ้ถ้าใส่นี่แรงม้าลดเลยคือเดิมๆแรงม้ามันเยอะกว่าไงมาเดี๋ยวเรามาลองดูในบรรยากาศตอนกลางคืนจะเฟี้ยวไปไหนวะเนี่ยคือผมยัดของที่ดีที่สุดใส่มาทุกอย่างแล้วนะแต่เวลานี่ไม่ได้ดีขึ้นเลยถ้าเอาเกียร์5ขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าโอเคเลย 6.6 วินาทีเฮ้ยเวลามันดีขึ้นหรือเปล่าตอนแรกได้ 6.8 แต่ประเด็นคือถ้าใส่เครื่องยนต์ตัวเนี้ยผมจะไม่สามารถไปลงในส่วนของทัวร์นาเมนต์ระดับโปรได้ผมจำเป็นต้องถอดเครื่องยนต์นี้ออกเดี๋ยวเราไปลงในส่วนของทัวร์นาเมนต์ระดับโปรกันเลยดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้คือกว่าจะทำรถเสร็จเนี่ยก็กินเวลาไปนานตอนนี้ก็มาลงทัวร์นาเมนต์ระดับโปรกับ R34 ตำรวจนะครับผม R34 PoliceG8 มาเรามาลองดูกันออกตัวไม่ควรพลาดนะครับผมโอ้โหสับเป็นหายไอ้เกียร์มันลงตัวแล้วนี่นะ 6.6 วินาทีแสดงว่าเครื่องยนต์ที่ใส่เมื่อกี้ไม่มีผลอะไร 6.6 วินาทีนี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่รถคันนี้สามารถทำได้แล้วเราก็ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลครับผมเจอเป็นไอ้หัวฟูมาครับผมพี่ตบน้องให้คว่ำเลยเขาบอกว่าแบบนี้นะได้เลยน้องจัดให้โอ้ขนาดรอบเซมิไฟแนลยังขาดขนาดนี้รอบชิงไม่ต้องไปพูดถึงครับรอบชิงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผมว่าผมควรจะเอาเกียร์4กับเกียร์5ลงอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะได้วิ่งได้สุดทางพอดีอันนี้คือแบบเกียร์5มันสุดทางพอดีเป๊ะเลยเยอะไงมาครับโอ้โหขาดกันเกินน้องจะมาสู้กับพี่ได้ยังไง 6.6 วินาทีนะครับผมและนี่ก็คือรอบชิงชนะเลิศและผมก็เป็นผู้ชนะกับ R34 รถตำรวจให้ทำไมมันแรงจังถึงแม้ว่าเวลามันจะไม่ได้ดีเวอร์จนโอ้โหวิ่ง6ลงไปเกือบ5วินะแต่คือมันก็ยังสามารถเอาชนะบอทได้นะครับผมไม่รู้ว่าบอทหรือว่าเป็นคนที่เล่นออนไลน์ไว้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูกันอีก1รอบนะครับผมสำหรับทัวร์นาเมนต์ระดับโปรลีกระดับสูงสุดนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ว่าเอาคันไหนมาก็จะชนะไม่ใช่นะครับผมทํารถมาได้ไม่ดีก็แพ้เหมือนกันนะเซตจูนมาได้ไม่ดีก็แพ้เหมือนกันนะครับมาครับผมรอบที่2โอ้กดเทอร์โบช้าไปหน่อยพยายามทำให้เกียร์รถเนี่ยมันสับให้ได้เร็วที่สุดนะมันจะดีนะครับผมถ้ายิ่งเกียร์รถยิ่งสับช้าเท่าไหร่เนี่ยขอบอกไว้เลยว่าโอกาสแพ้ยิ่งสูงมากเท่านั้นเพราะว่ารถมันจะทำอัตราเร่งได้ไม่ค่อยดีนะครับยิ่งอัตราเร่งดีเท่าไหร่นะครับผมยิ่งเปลี่ยนเกียร์เร็วเท่าไหร่ยิ่งแรงโอ้โหรอบนี้เราเจอเป็น NSX ไอชุดแต่งที่มันถอดบัมเบอร์ด้านหน้าเนี่ยมันเรียกว่าชุดแต่งอะไรอย่างมันมันสุดซะก่อนนี่ไงเกียร์5มันสุดซะก่อนไงต้องเอาเกียร์5ลงอีกนิดนึงนะเพื่อให้รถมันรอบมันจะได้สุดทางพอดีแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบชิงชนะเลิศนะฮะเจอเป็นพี่พอวอล์กเกอร์หรือเปล่านะฮะหน้าอุ๊ย R34 เหมือนกันว่ะของเขาเนี่ยวัยรุ่นมิดไนท์เทอร์โบมาโอ้สับเกียร์2เร็วไปนิดนึงโอ้แต่มันขาดตั้งแต่ออกตัวแล้วทุกคน 6.6 วินาทีนะครับผม 6.6 วินาทีเอาว่ะมันไม่คิดจะลงไป 6.5 เลยหรือไงวะเนี่ยนะฮะจริงๆถ้าผมไปหาเซตจูนที่มันดีกว่านี้อาจจะลงไป 6.5 ได้นี่ถ้ารุ่นเราเปลี่ยนไปใส่ล้อเป็นแนวอื่นนี่มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นสไตล์แบบไหนวะมันก็ล้อแดงอุ้ยล้อแดงเฟี้ยวอยู่นะทำเป็นเล่นไปตำรวจล้อแดงก็เฟี้ยวอยู่ไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลองเอาไปลงอ่ะแถมให้อีกสักหนึ่งรอบแล้วกัน
สำหรับทัวร์นาเมนต์ระดับโปรเพราะว่าเป็นการลองเซตจูนรถผมที่ผมปรับมาใหม่เมื่อกี้ด้วยเผื่อมันอาจจะลงไปสัก 6.5 อะไรแบบนี้ไงผมอยากทำเวลาให้มันลงไปสัก 6.5 วินาทีเท่าที่มันจะสามารถทำได้นะตอนนี้คิดว่ามาครับโอ้สับเกียร์อย่างมันโอ้แต่เกียร์5อืดไปนิดนึงผมเอาลงแค่5ผมเอาลงแค่5เองนะแต่โอ้โหทำเวลาได้ช้าไปวินึงเลยเซมิไฟนอลหรอได้เลยเนี่ยเกียร์1เกียร์2เกียร์3คือมันสับดีแล้วเนี่ยพอมาถึงเกียร์5ปุ๊บเนี่ยมันอืดเกินไปเนี่ยแล้วมันทำเวลาได้แย่มากกว่าเดิมแย่มากกว่าเดิมแต่มันก็ยังชนะอยู่นะครับผมนะเกียร์5ผมว่าปรับไว้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยโอเคดีละดีที่สุดละบางคนก็อาจจะเล่นแล้วไม่เคยชนะเลยอะไรแบบนี้นะครับลองเอาสูตรผมไปใช้ดูเผื่อมันอาจจะชนะไม่อาจแหละชนะแน่นอนแหละเห็นไหมเนี่ยผมเล่นอยู่เนี่ยชนะมา2รอบละรอบชิงชนะเลิศนี่ก็เป็นรอบที่3โอ้เวลายิ่งแย่เวลายิ่งแย่นะครับผมแต่ก็ยังชนะมาได้นะฮะเราจะไม่เจอรถที่โหดมากไงถ้าเราไม่ยัดอะไรที่มันมาโหดมามากกว่าเนี่ยมันพวกบอทมันจะดูรถเราด้วยนะครับผมมันจะสุ่มนะมันจะแรนดอมนะไม่ใช่ว่าแบบรถเราแรงแล้วบอทมันจะกากบางทีรถเราแต่งมาแรงๆรถบอทมันก็แรงกว่ารถเราอีกด้วยซ้ำรถบอทมันจะสุ่มมานะครับผมมันไม่เสมอไปนะเกมเนี่ยก็เกียร์5เอาลงมาไอ้เกียร์5มันอืดไปนี่ว่าเอาสักจุด95กำลังดีนะ95 94อะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับผมนะฮะมีประมาณนี้เลยสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะลองเอาเซตจูนผมไปใช้ลองดูก็ลองเอาไปใช้ดูก็จะมีประมาณนี้เลยลองเอาไปใช้กันดูเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อท่านผู้ชมแบบบางคนวิ่งไม่เคยชนะอะไรแบบนี้แต่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะวิ่งกันชนะอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนฝากไว้ด้วยละกันสำหรับเกม Pixel Car Racer วันนี้มาเป็นแนวตำรวจหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามที่ช่อง TikTok ให้ผมด้วยละกันลิงก์ผมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ฝากไปกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันใหม่นะครับทุกคน